สวัสดีครับพบกับช่องปันคุณทีวีนะครับวันนี้มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาที่งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับลานมหัศจรรย์นะครับจัดวันที่25พฤศจิกาถึง5ธันวานะครับแล้วก็ภายในงานก็จะมีไลท์แอนด์ซาวด์โชว์ระเบิดปุ้งปั้งโอ้โหอลังการมากๆเลยตอนนี้เราดูโชว์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ออกมาละเที่ยวในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับภายในงานก็จะมีพวกวงดนตรีลำวงย้อนยุคนะครับร้านค้าการออกร้านต่างๆนะครับงานฝีมืออะไรต่างๆนะครับแล้วรู้สึกว่างานนี้จะมีพ่วงไปด้วยงานกาชาดด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยเดินก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่ที่ประตู1นะครับจะมีศิลปะนี่วาดลูกเขาแบบว่าว่าสดเลยขาวดำโอ้นี่อันนี้คือราคานะครับนี่มี QR code ให้เสร็จเรียบร้อยเลยโพี่เขาดูแบบจากโทรศัพท์มือถือนะไม่เป็นไรเรามาดูของกินกันดีกว่าครับ นี่มีโดนัทนะครับนี่อันนี้ไอ้ตรงลานประตู1เนี่ยมันจะตรงข้ามกับที่จอดรถของตลาดเรียกว่าแควปาร์คนะครับเดี๋ยวตอนนี้รถกำลังออกกลับบ้านดูโชว์เสร็จแล้วดูเฟรนฟรายยังจะมีไข่ปิ้งนะโอ้ร้านเยอะแยะเลยอีกแล้วเราพูดกันไม่หมดอีกแล้วอันนี้ยำหมูน้ำตกมีเฟรนฟรายนะครับซื้อแล้วก็เดินกินได้เลยนะตรงว่าเป็นร้านดนตรีสดนะครับปลาหมึกนะไม้ละ20 3ไม้50นะนี่ตรงนี้เป็นของเล่นนะครับโอ้วันนี้คนมาเดินงานคนมาเดินงานเยอะมากๆนะวันนี้เป็นคืนวันเสาร์นะโอ้โหขออนุญาตเดินฝั่งเดียวก่อนแล้วกันนะตรงนี้โอ้โหนี่ไก่ย่างโอ้โหนี่คนเยอะมากเลยตรงนี้เราเดินสวนของเขาไข่นกกระทานะครับเมื่อกี้เราเดินผิดฝั่งนั้นเป็นฝั่งขาออกนะเราเดินเราเห็นอะไรน่าสนใจเราจะเสียสมาธิแล้วเดินเข้าไปหาทันทีนี่น้ำครับโอ้เมื่อกี้ดูโชว์แล้วแบบว่าอลังการมากๆเลยนะระเบิดใช้หลายลูกมากอ่ะโอ้โหหูตึงเลยน้ออันนี้สินค้าทำเอง100บาทนาฬิกาแบบโอ้โหดูคนจะเดินยังไงเนี่ยตรงนี้เป็นรางรถไฟตรงไปก็จะข้ามไปทางสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับโอ้โหดูคนโอ้โหทางนี้เข้าทางออกหรือเปล่าเดินกันแบบว่าชนกันเลยคนเยอะมากๆเลยตอนนี้เลยไม่ได้เจาะอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าติดอันนี้อะไรครับเนี่ยเก็บหอมอ๋อไอ้ถุงดูดอากาศสามถุง50บาทนะครับเป็นถุงที่ถุงหอมเก็บไว้ในรถ
โอ้โหตุ๊กตานะครับตุ๊กตาวางขายโอ้โหตอนนี้ขยับไม่ได้เลยเขาเรียกว่างานสมโภชศาลหลักเมืองนี่เยอะนะงานสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่เยอะเยอะมากคงไม่ได้แบบว่าเจาะเป็นล้านๆเดี๋ยวให้หลุดจากตรงนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้เราเดินเป็นท่านกเพนกวินเลยค่อยๆขยับเราไม่สามารถก้าวได้เดินแบบนกเพนกวินนะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวคงต้องหาทางแยกแล้วกันเดี๋ยวหาจุดแยกก่อนทางด้านขวาโอ้โหไม่ไหวเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะออกแล้วไม่ไหวคนเยอะมากๆแถมเกาลัดก็หน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายออกแล้วนะโอ้โหดูสิเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าให้มากันวันธรรมดาแล้วกันนะอย่ามาเลยเสาร์โอ้โหแต่ก็วันที่5ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับระหว่างทางก็ให้ดูร้านพวกนี้แล้วกันนะครับโอ้โหเยอะที่สุดอันนี้ของจริงครับของจริงเยอะมากๆเลยร้านเสื้อผ้านะครับโอ้โหร้านนี้ขายดีมากเลยตรงนี้หายใจแน่หน่อยข้างหลังนั้นมันคืออะไรโอ้โหดูสิไม่ไหวเพิ่งจะได้หายใจตรงนี้ระหว่างนี้คงพูดอะไรไม่ออกแล้วเดี๋ยวขอเก็บแรงไว้หายใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปในจุดที่แบบว่าการจราจรแน่นหนาอีกรอบนึงนะครับอ
ขอออกจากทางนี้แล้วกันนะขออนุญาตนะครับเอาเป็นว่าเราต้องใช้วิธีการหลุดออกมาผ่ากลางเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆโอ้โหคนเยอะมากๆเลยนะครับงานสะพานข้ามแม่น้ำแควตอนนี้ยังไปไม่ถึงงานกาชาดเลยเจอเมื่อกี้เข้าไปนึกว่าโอ้หายใจไม่ออกเอาเป็นว่าใครจะมางานนี้ดูจากวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหลังจากหลุดมาจากเมื่อกี้นะครับเราก็เห็นช่องว่างก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเจอทางตันแล้วก็เราก็คงจะต้องกลับมาอีกครั้งนึงนะครับโอ้งานนี้จัดว่าใหญ่มากๆเลยคนเยอะมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดเราเดินตรงไปเนี่ยแน่นๆเลยครับแน่นๆโอ้โหนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเดินย้อนออกมาแล้วกันนะไม่อยากจะติดเข้าไปติดเมื่อกี้อีกโอ้โหเอาเป็นว่าเหนียวแบบว่าเหนียวเหนียวเลยเดินใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีถ้าเป็นกระโดดเลยพี่นะแขนนี่แบบว่าแตะแขนกันแบบสุดๆเลยนะระหว่างนี้นะครับก็ดูนะครับว่าเขาขายอะไรบ้างนะนี่ข้าวหลามนี่ข้าวหลามอย่างนี้ยังไม่ค่อยเห็นมานานละจะเจอแต่บ้องใหญ่ๆไก่หมุนเนี่ยนกกระทาหันนะก็จะเห็นแต่เมื่อกี้เขาลอยอะไรนะลอยงาด้วยนะหอมต่อไปนะครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้ขนมพ่นควันทะลักโอ้เขาทำได้ยังไงเนี่ยโอ้สุดยอดอ่ะเออแปลกๆเดี๋ยวอะไรเอ่ยอ๋อนี่จะเป็นพวกเครื่องแต่งกายโอ้โหของเยอะมากมากนะนี่ไมโลหน้าวังเคสโทรศัพท์ต่างๆนะครับเนี่ยพวกที่เราเดินสวนกับเขาเนี่ยเขากำลังเขายังไม่รู้ชะตากรรมนะว่าเขาจะเข้าไปเจออะไรบ้างเยอะแยะเลยนะวันนี้สุดยอดเลยร้านเพชรเบเกอรี่นะครับสังขยานี่เฮ้ยน่ากินมีดิฟด้วยโอ้โหหน้าลูกเกด3กล่อง100บาทนะครับนี่ไงกล่องแบบนี้เราจะเคยเห็นอยู่บ่อยๆขนมปังนมสดนะครับแล้วก็มีเวทีแสดงความสามารถของวัยรุ่นด้วยนะครับโอ้ตรงนี้จัดว่ามีอากาศแต่เด็กนี่อย่าข้างในแน่นมากเราเตือนแล้วยอยากยำย่างแหนมไส้กรอกอีสานนะกลิ่นหอมหอมอ่ะโอ้โหนี่ไก่ทอดคอเรียนซอสคอเรียนซอสเกาหลีหรือเปล่าโอ้โหน่ากินน่ากินร้านนี้ก็เป็นพวกตังเมขนมโอ้มีร้านนั่งกินด้วยดูข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ด40บาทนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ทำบุญอันนี้หอยทอดครับ40บาทนะโอ้ยหอมอ่ะหอมทะลุแมสเลยอ่ะโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกจริงๆจะปิดคลิปตั้งแต่ข้างในแล้วนะแต่แบบว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะวัดท่ามะขามนะครับเนี่ยก็มาไหว้พระนี่พอรับน้ำมนต์มีรับน้ำมนต์ด้วยนะครับนี่
งานฝีมือโอ้นี่เขาโชว์อะไรเนี่ยลำมวยลำมวยนี่รถด่วนรถด่วนลูกชิ้นหมูชิ้นทอดโอ้โหนี่ของลงของเล่นนะครับก็ของก็ขายเหมือนกันนะแต่ว่ามันแตกต่างกันที่คนจำนวนคนอ่ะหลังจากที่เราไปเที่ยวมาก็หลากหลายสถานที่เนี่ยที่นี่คนเยอะมากๆโอ้เมื่อกี้ดูโชว์เนี่ยเขาให้แบบว่าใครมาจากไหนบ้างเนี่ยที่เนี่ยต่างจังหวัดคนเมืองการคนในพื้นที่แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเยอะมากๆเยอะจริงๆโอ้นี่ตอนนี้ก็มีวาดภาพเหมือนวาดภาพล้อประตูล้อน่ารักน่ารักเหมือนแบบประตูล้อเลียนนี่อันนี้ก็เป็นพวกของเล่นทางนี้เรามาอยู่ตรงไหนกันเอ่ยโอ้โหอ๋อเรามาโอ้เดินมาเมื่อกวันเราก็มานะแต่ว่าเดินทางตอนกลางคืนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายมาโผล่ตรงอีกทีก็คือมาตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควอีกแล้วนะนี่คือร้านที่เรานั่งกินกันเมื่อกลางวันนะครับต่อไปนะโอ้เยอะคนเยอะมากๆอ่ะดูดินี่คนที่เขารอดูแต่ว่าเขาคงไม่สู้แล้วล่ะนั่งรอดูแบบเขาจุดพลุดีกว่าถ้าเข้าไปนี่แบบไม่ไหวอ่ะ